และแต่ละจังหวัดนะครับถ้าเดินทางมาถึงแล้วก็ต้องมาถึงของท่านครับท่านนอนครับตอนนี้ท่านถือว่ามาจำจังหวัดของท่านน้อยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราที่มาเหนือพวกเราจะบ้านประชาชนเนี่ยที่25ประจำปี2556กว้านพะเยาเกมนะครับซึ่งจังหวัดพะเยาได้รับเกียรติจากกรมพระศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในระหว่างวันที่10ถึง14พฤษภาคม2556หน้าสนามกีฬาจังหวัดพะเยาโดยมีทีมนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมจาก20จังหวัดที่มีพี่น้องชาวไทยภูเขาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะครับในส่วนของการเตรียมการด้านที่พักนักกีฬานั้นทางจังหวัดพะเยาได้จัดให้ทุกจังหวัดได้มีที่พักเป็นสัดส่วนเรียบร้อยแล้วเฉพาะบริเวณนี้เป็นการเปิดหมู่บ้านนักกีฬาเป็นทางการเป็นวิธีนะครับโดยทางผู้ในการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่31จังหวัดพะเยาได้กรุณารับเป็นธุระในการจัดเตรียมการต่างๆให้เป็นการต้อนรับทีมนักกีฬาจากทั้ง19และ20จังหวัดที่มาทำการแข่งขันในครั้งนี้ให้ได้รับความประทับใจในเบื้องแรกนะครับเป็นพิธีการที่แสดงออกถึงน้ำใจเมตรีของชาวจังหวัดพะเยาที่มีต่อทีมนักกีฬาจากทุกจังหวัดทั้ง20จังหวัดที่ได้มาใช้สถานที่จังหวัดพะเยาในการร่วมกันแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อที่จะสร้างความสามัคคีความเข้าใจเป็นหนึ่งเดียวกันที่สำคัญก็คือใช้มิติของการกีฬาในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันคนไทยเราไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใดไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดภูมิภาคใดเราก็เป็นคนไทยได้โดยไม่มีการแบ่งแยกชาวไทยภูเขาก็เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีความเป็นมาของชาติพันธุ์ที่มีที่มาแตกต่างสถานที่กันแต่เมื่อมาอยู่ภายใต้ราชอาณาจักรไทยใต้พระบรมโพธิสมภารแล้วทุกคนเป็นคนไทยที่พร้อมที่จะร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะร่วมกันในการรักษาแผ่นดินนี้ให้มีความสงบสุขให้เกิดความสามัคคีให้เกิดความร่มเย็นต่อไปการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยครั้งที่26ประจำปี2556วันพะเยาเกมณจังหวัดพะเยาในครั้งนี้ชาวจังหวัดพะเยาขอขอบคุณทางกรมพระศึกษาที่กรุณาให้เกียรติให้กับจังหวัดพะเยาได้มีโอกาสทำหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ครับครับสำหรับการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาครั้งที่25นี้นะครับมาจัดที่จังหวัดพะเยาเรียกว่ากว้านพะเยาเกมนะครับมีกีฬาสากลอยู่6ชนิดนะครับแล้วก็มีกีฬาพื้นบ้านอีก1ชนิดนะครับเพราะนั้นกรมศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมจัดการแข่งขันร่วมกันกับจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็นักกีฬาเจ้าหน้าที่รวมทั้งหมดประมาณ 2,000 กว่าคนนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงนะครับแล้วก็จังหวัดพะเยานะครับมาร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมดูนะครับในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้นะครับซึ่งจะมีกีฬาพื้นบ้านซึ่งชาวไทยภูเขาทั้งหมด12ชนเผ่านะครับแล้วก็7ชนิดกีฬาอยากให้มาเชิญชมมาดูกันชนิดกีฬาต่างๆนะครับซึ่งมีความหลากหลายและก็แตกต่างกันนะครับแล้วก็ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่14นะครับคือวันนี้โทษฮะวันที่10วันนี้นะครับจนถึงวันที่14นะครับกับหน้าวันนี้ครับครับ3 2 1ครับที่เพิ่งเกิดในว่านักกีฬาสมบูรณ์เรียบร้อยครับเ
ตียลูนูดาปงตีตาดูเกเจ้าดูบ่ลัวลอบ่กอเชิงชัวลูลีนอตะเปบงดูยัวยอตูตัวดอกอญเจอเตียลูลีนอจีปอเกยจีชอร้องลีลูนูเดอเนื้อยวนทอกะญอมูยีชีจัวจัวร้องทาวลูนูจอกะเชชัวลูลีตูกูลูกาปัวเปาเตียเจงชัวกูอยู่ที่ปูก็ย้อยอีแลจาวดู想起内心不把个路给滚着个容心路的背个破包也正着路